ามแปลว่าอะไรอ่ะก็ถ้าคือชื่อวงผมมันเป็นนิยามอ่ะครับครับถ้าแปลตรงตัวมันก็ girlfriend ก็แฟนสาวครับ foreign ก็ให้เช่าครับคือเป็นนิยามของผมคือแบบว่าแฟนสาวอะไรเงี้ยครับเวลาเราจะมีหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องหาด้วยตัวเองครับเหมือนความฝันครับผมไม่สามารถไปยืมใครได้ผมก็ต้องไต่เต้าไปด้วยตัวเองเหมือนกันครับโอ้โหโอ้โหมาแบบแหกโค้งแต่จบสวยมากเลยนะครับแล้วบอกนี่คือแชมป์ของปีล่าสุดที่ผ่านมาใช่ใช่ไหมเล่าให้ฟังถึงความรู้สึกหน่อยตอนที่พอชนะปุ๊บแล้วมีโอกาสได้ไปเวิร์กช็อปต่างๆด้วยทั้งวงได้ทำอะไรบ้างครับทั้งวงก็คือตอนที่ชนะครั้งแรกเลยก็รู้สึกตื่นเต้นครับที่ได้เจอพี่วงคาราบาวเพราะว่าผมลงปี5นี้ก็เป็นครั้งแรกครับเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้เข้ารอบเลยก็รู้สึกดีใจมากครับตื่นเต้นไหมทั้งวงถามหน่อยเวลาที่พี่คาราบาวคือนั่งมองเราเล่นเพลงของเขาอยู่อ่ะก็ตื่นเต้นครับแล้วเมื่อกี้คิดว่าทำได้ดีขนาดไหนก็ตั้งใจเต็มที่แล้วครับสำหรับวงแล้วครับทั้ง4ท่านคิดว่าเมื่อกี้ทำได้สุดยอดยังเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าร้องกับนักร้องนำที่คุณคุ้นเคยอยู่แล้วอ่ะมันธรรมดาไปผมขออนุญาตสื่อแล้วกันนะครับพี่แอดครับผมขออนุญาตตัวจริงมาเล่นกับน้องๆคนนี้ไปเถอะไปจัดตัวก่อนนะสวัสดีครับเชิญพี่แอดครับเชิญเลยครับเอาไมค์พี่แอดหน่อยนะฮะครับผมมีเกียรติครับร้องกับน้องๆดีกว่าเชิญเลยครับฝากเรื่องปรับตัวด้วยนะคำคืนนี้ยังมีดวงตาดวงตา
ฟอร์เรนคุณเล่นได้หรือเปล่าเพลงเนี่ยพี่แอนครับทั้งกำลังครับขอให้เพลงไหวไหมฮะแค่นี้ก็แล้วกันโอเคครับท่านเพลงกับฟอร์เรนขอบคุณมากขอบคุณครับท่านผู้ชมปีที่5นะครับทำโครงการดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตพี่แอนครับจับใจเลยน้องๆเล่นเป็นยังไงครับเก่งมากนะครับต้องยอมรับว่าปกติแล้วคาราบาวต้องเล่นกัน 6-7 คนนะครับน้องเล่นกันแค่5คนแน่นปึ๊กเลยนะครับเพราะว่าอย่างเพลงพระเจ้าตากนี่เขาต้องใช้คีย์บอร์ดนะครับเป็นตัวเดินเมโลดี้ตอนขึ้นต้นแต่น้องเขาใช้กีตาร์ทำเทคนิคนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเดี๋ยวเราจะเอาไปทำมั่งแล้วเราจะไล่ดูคีย์บอร์ดเราลดรายการนั่นคือความสำเร็จครับหนึ่งในการต่อย้ำความสำเร็จของ5ปีที่ผ่านมาของโครงการดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต